เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเกษตรกร,ก,รกันบ้างชาวไร่อ้อยก็มีเ hey ฮนะแล้วก็ยิ้มได้กันนะฮะแล้วก็รัฐบาลเองเขาก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการาลด PM2.5 ด้วยนะฮะแล้วก็ส่งเสริมการตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับให้กับเกษตรกร,เ,กรเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับ นายภูมิธรรมเวชเชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับคุณผู้ชมก็เป็นประธานในการเปิดงานค i c k off นะครับโครงการสนับสนุนเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลด pm 2.5ฤดูการผลิตปีที่ผ่านมานะครับโดยมีนางสาวพิมพ์ัทราวิชยัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและก็หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเ,เข้าร่วมง,งานกันด้วยซึ่งนายภูมิธรรมเองเก็เปิดเผยครับบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวนะครับภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณอยู่ที่7,990ล้านบาทนะฮะ,ะซึ่งวันนี้เองเอมีการมอบเงินให้แก่เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยอยู่ที่จำนวน15,411รายคิดเป็นเงิน,นะะกว่ากว่า6,900ล้านบาท ของเกษตรกร,ร,กรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินครับถือเป็นการสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อที่จะร่วมกันลด PM 2.5อีกทั้งยังเป็นการดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกรด้วยครับเชื่อเหลือเกินนะคะว่าการมอบเงินดังกล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยจะสามารถนําเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีมาบริหารจัดการในพื้นที่ไร่อ้อยทั้งในเรื่องของการเตรียมพื้นที่การเพาะปลูกการบํารุงแล้วก็การเก็บ เกี่ยวค่ะเพื่อปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมไร่อ้อยแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็คือจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ที่สําคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยนั่น